สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาชมนะฮะหยกไทยเอของฮ่องเต้และฮ่องเฮานะครับพอวิเคราะห์เสร็จนะฮะทางเราก็จะเอามาให้ท่านได้ชื่นชมนะครับวันนี้ให้ชื่นชมหลายเรื่องนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะฮะท่านเห็นที่ผมแฝนไหมครับเนี่ยนี่เดินเข้ามาใกล้ๆนะฮะมีผู้เชี่ยวชาญก็บอกช่วยส่องไฟให้ดูหน่อยนะครับนี่นะฮะอันนี้เราก็ส่องไฟให้ดูนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นหยกไทยเอเนี่ยยังไงไงก็ต้องส่องนะฮะนะฮะอันนี้ให้ท่านชมเป็นบุญตานะครับไม่ได้มาโชว์ล่ำโชว์รวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่องเรื่องหยกนี่นะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นหัวใจหยกนี่นะครับท่านดูนะฮะนะฮะจะมีช่องไฟนะฮะนี่ดำสนิทนะครับดำสนิทแต่มันมีช่องไฟก็คือเขาเรียกว่าหยกดำมรกตหัวใจหยกนะครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่าแพงกว่าเพชรนะ6เท่านะครับวันนี้ท่านได้ชมผมให้ดูชิ้นหนึ่งก็แล้วกันนะฮะคงไม่ส่องทุกชิ้นคงไม่ไหวลองเข้าไปดูนี่ฮะนี่กำไรนะครับอันนี้เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับนะฮะนี่แหละครับเขาเรียกว่าเนื้อแก้วเข้าใจหรือยังครับหยกเนื้อแก้วเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวดูต่อไปตั้งไว้ที่นี่เห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าหยกจักรพรรดิตรงกลางนี่หมุนได้นะฮะหมุนได้นะครับความพิเศษของฮ่องเต้ไม่ต้องห่วงนะฮะคงแต่ละชิ้นไม่ธรรมดานะครับอันนี้ท่านลองชมดูกำไรหยกจักรพรรดินะฮะหยกจักรพรรดิอย่าให้ท่านได้ชมดูช้าๆนะฮะเดี๋ยวผมจะหมุนให้ท่านดูนะครับนี่คือ12นักษัตริย์เป็นชุดเดียวของโลกนะฮะชุดเดียวของโลกนะฮะของเฉียนหลงฮ่องเต้นะฮะเฉียนหลงฮ่องเต้เพราะฉะนั้นท่านที่เกิดปีอะไรนะจ้องไว้นะเดี๋ยวจะมีพลังอำนาจไปถึงท่านเลยได้ชมหยกนะครับหยกดำมรกตนะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตที่เป็นของเฉียนหลงฮ่องเต้12นักษัตริย์จีนเนี่ยเขาศรัทธานะครับนะเพราะว่าเขามีการปีเกิดเนี่ยสำคัญมากนะครับอันนี้ก็คือกระต่ายนะฮะเดี๋ยวไล่ให้ท่านดูนะครับท่านดูความงดงามของการแกะนะฮะหยกดำมันแข็งมากอันนี้ก็คือปีตรกานะฮะปีตรกานะฮะท่านดูอันนี้ก็จะเป็นปีหมูนะเอาเรียกงานง่ายๆแล้วกันนะฮะนะฮะคนไทยก็จะปีกุลนะเรียกหมูอันนี้คือลิงนะฮะวอกนะครับท่านดูนะฮะผมอยากให้ท่านชมเป็นบุญตานะครับอันนี้วัวนะครับฉลูนะฮะท่านมาดูเสือเป็นไงครับการแกะนะเครื่องจักรยังแกะไม่ได้เลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นปีจอนะฮะปีจออันนี้ก็จะเป็นแพะนะครับนะจากแพะท่านมาดูปีมะลงเห็นไหมครับนะดูปีมะลงการแกะความพิสดารนะฮะความพิสดารของประวัติศาสตร์จีนนะครับ12นักษัตริย์เนี่ยช่วงนี้มันจะต้องอยู่รวมกันนะฮะแล้วถ้าเป็นหินหรือเป็นอะไรผมก็เฉยๆนะครับแต่นี่มันเป็นอันนี้งูเล็กนะครับมาแสงเห็นไหมครับนี่คือยังไม่ได้ขัดนะฮะเนี่ยนี่คือหยกไทเอแล้วที่หลายท่านบอกไม่เคยได้เห็นเลยนะครับเนี่ยจึงต้องพามาให้ท่านได้ชมเป็นบุญตานะฮะไม่ได้มาโชว์ว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเข้าใจนะครับเป็นบุญตาจริงๆดูกำไรข้างบนก็หมุนไปด้วยเห็นไหมฮะ
นะเห็นได้ยังครับเนี่ยนะครับก็จะครบรอบแล้วนะฮะ12นักษัตริย์นี่กระต่ายแล้วมานี่ก็คือปีละกานะฮะมาดูพวกกำไรบ้างนะกำไรเอาเนี่ยผมจะเปลี่ยนกำไรให้ท่านดูนะครับโอ้นี่กำไรนะอันนี้คือเรื่องราคาหยกอาจจะไม่สูงมากแต่อยู่ที่ท่านใดเป็นผู้ใช้ต่างหากนะครับนะฮะนะครับผมให้ดูกำไรอันนี้วงนี่คือวิเคราะห์เสร็จก็มายังมีอีกเยอะยังไม่ได้วิเคราะห์นะครับคุณแม่เก็บไว้ตั้งสมัยมาสาวๆนะฮะนะครับเดี๋ยวท่านจะดูไฮไลท์นะเดี๋ยวดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้สารฐานสายให้ท่านดูนะครับเป็นบุญตาฮะที่ได้ชมนะครับเป็นบุญตาที่ได้ชมนะฮะเดี๋ยวให้ดูหยกสีม่วงนะที่ในโลกใบนี้มีแค่วงเดียวหยกสีม่วงเห็นไหมครับยังไงก็ท่านมีโอกาสก็มาเยี่ยมชมนะครับนะฮะถ้าหากว่าเป็นหยกสมัยนี้ไม่มีแล้วครับนะฮะต้องหลายร้อยปีที่แล้วนะฮะแล้วการแกะด้วยมืออย่างนี้เนี่ยนะครับในประวัติศาสตร์จีนนี่เขาบอกว่าหยกบางชิ้นเนี่ยแกะทั้งชีวิตเลยนะเพื่อถวายให้กับฮ่องเต้เขาเรียกว่าจงรักภักดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเราคนไทยทั้งหลายเนี่ยนะฮะต้องมีสติมีสัมปชัญญะครบไม่สับสนการที่จะมีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยท่านต้องนั่งสมาธิเชื่อผมนะครับก่อนนอนนั่งเลย5นาทีในเบื้องต้นนะครับใหม่ๆก็ยังไม่ชินนะฮะตอนเช้าก่อนทำงานนั่งสมาธิ5นาทีอันนี้เป็นการเตือนนะฮะอันนี้เป็นการบำบัดนะเรื่องจิตของท่านให้เข้มแข็งนะครับจะได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขนะครับในด้านของพลังจิตนะฮะอันนี้ก็ต่อไปก็จะให้ชมแก้วเหล้าบ้างแก้วเหล้าของฮ่องเต้นะฮะน่าจะแข็งแรงพอนะฮะเห็นไหมครับแก้วเหล้าของเฉียนหลงฮ่องเต้แต่ละใบนะครับท่านลองชมดูนะฮะแก้วเหล้านี่เขาเรียกว่าหยกฮกลกซิ่วเพราะแก้วหนึ่งใบมันมี3สีพูดต่อนะฮะผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยนั่งสมาธินะครับจะร้อนรุ่มกุ้มใจยังไงนั่งสมาธิเนี่ยมันจะทำให้ท่านสงบลงแล้วก็มีสตินะครับการนั่งสมาธิทำให้เราเนี่ยมีสติมีสัมปชัญญะครบไม่สับสนเพราะไม่สับสนก็เกิดปัญญานะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่มีงานทำหรือเรื่องกุ้มใจก็ช่วยดูคลิปของผมนะฮะส่วนเกษตรกรที่อยากให้ดูย้อนเรื่องตั้งโรงงานเองนะครับลงทุนแค่ 1,000 บาทสามารถตั้งโรงงานเองได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีอาหารอนาคตแล้วก็จะมีบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนลงทุนแค่พันกว่าบาทสามารถบำบัดน้ำเสียนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายทำให้ดูนะครับเพราะว่าอีก20ปีโลกร้อนแล้วนะครับโลกร้อนถ้าโลกร้อนเมื่อไหร่ประเทศไทยเราลำบากนะครับนะฮะคงเข้าใจนะครับเพราะต่างประเทศตอนนี้ปัญหาเยอะแยะนะฮะก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับลองดูนะครับผมจะเปลี่ยนใบให้ท่านได้ชมให้ชื่นใจนะครับนะครับอันนี้คือเราถึงแม้ไม่ได้จับไม่ได้แตะไม่ได้ต้องก็ได้ดูอันนี้หยกสีม่วงนะฮะหยกสีม่วงไม่มีอีกแล้วครับหยกสีม่วงแก้วเหล้าของเฉียนหลงฮ่องเต้นะครับทั้งหมดมี10ใบนะครับอันนี้ก็หยกม่วงนะครับดูใบที่2หยกม่วงนะฮะใบที่2นะครับนี่เจ้าแม่กวนอิมแต่ละองค์นี่เป็นหยกไทเอหมดนะครับนะฮะเฉพาะโต๊ะนี้นี่ผมก็ไม่อยากจะประเมินราคานะครับนะฮะไม่อยากจะประเมินราคานะฮะนี่เขาเรียกว่าหยกไทเอฮกลกซิ่วนะครับหยกม่วงด้วยนะองค์ใหญ่นะหยกม่วงด้วยนะครับนะฮะอันนี้เป็นของ
ฉียนหลงฮ่องเต้ทั้งหมดราคาหยกไม่เท่าไหร่แล้วครับอย่างมากก็ไม่กี่ล้านแต่ผู้ใช้คือใครนะฮะผู้ใช้คือใครคุณพันถ้า1ล้านคุณพันก็พันล้านนะครับนะฮะถ้า1บาทคุณพันก็พันบาทนี่ผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับทั้งหมดก็ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นท่านเข้ามาชมเนี่ยก็เป็นบุญตานะฮะของในนี้มีมากมายขนาดนับนะฮะมาชมเฉพาะไทยเองเดียวท่านก็ชมอาทิตย์หนึ่งไม่หมดนะครับเข้าใจนะครับแล้วยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายนะฮะสามแผ่นดินนี่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะครับนะอันนี้ก็เพียงเท่านี้เดี๋ยวได้จัดเข้าตู้นะไว้พบกันเรื่องสร้างโรงงานปุ๋ยนะครับนะมาดูที่นี่นะอันนี้นะครับนี่เขาเรียกว่า JA ก็คือเจดนะฮะไทย A นะครับเนี่ยนะฮะ Natural นะฮะ Natural พอดีตอนนี้ต้องประหยัดเงินไว้หน่อยนึงไว้ทำบุญนะฮะทุกทีออกใบใหญ่บางอย่างเราก็ไม่จำเป็นต้องออกใบใหญ่ใบใหญ่ก็ 2,500 นะฮะอันนี้ออกใบเลข500บาทนะฮะอย่าลืมนะครับติดตามคลิปเรื่องสร้างโรงงานปุ๋ยนะฮะลงทุนพันเดียวนะฮะส่งถึงที่ด้วยนะครับท่านจะได้ประหยัดและจะได้ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในครัวเรือนเราไม่ต้องไปเป็นทาสฝรั่งนะครับติดตามคลิปนะครับพบกันครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตรเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี้คือต้องพวกเกษตรกรนี้ก็คือ1ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลส1ใบปุ๋ย1กระสอบมูลค่า 1,000 บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละ600บาทแล้วก็1ขวดใช้ได้ถึง10ไร่ตกไร่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องที่3ทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะ 1,200 บาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ LINE OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ